สวัสดีค่ะฟิล์มค่ะฟิวค่ะวันนี้ฟิล์มกับฟิวนะคะก็ได้รับพัสดุมาจากป้าป้าพานี่นะคะก็จะเป็นโลโก้ของป้าป้าพานะเดี๋ยวฟิวกับฟิวก็จะมาลุ้นกันค่ะว่าของที่ป้าป้าพาส่งมาจะเป็นอะไรเชิญน้องฟิวใช่ค่ะเดี๋ยวขอแก้กันนะเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันเลยค่ะถึงเวลาเปิดแล้วเพื่อนอุ้ยหนึ่งสองสามมีอะไรอ่ะน้องฟิวดึงออกมาก่อนเลยอุ้ยสลัมเซตใหม่นะคะของป้าป้าพาค่ะเย้มีสลัมให้ฟิวกับฟิวเล่นอีกแล้วนี่นะคะก็จะเป็นโลโก้ป้าป้าพาอุ้ยอยากทำสลัมอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าภายในเซตนะคะจะมีอะไรบ้างค่ะค่ะอันนี้น่าจะเป็นน้ำยานะคะนี่เพราะว่ามีฟองด้วยน้ำยาเก้าอันนั้นคือหยิบที่เหลือแล้วก็ช้อนมีสองช้อนนะมีเป็นสีอย่างเดียวนะคะไม่มีกลิ่นแล้วก็เป็นกระปุกใส่สลัมแล้วก็มีฝาอันนี้เป็นชุดเล็กแน่นอนเพราะว่าจิ๋วมากจิ๋วอันนี้ก็จะเป็นหูแล้วก็น้ำยาสลัมชุดเล็กอ๋อเป็นชุดเล็กนี่นะคะคือวิธีการทำค่ะน้องฟิวเดี๋ยวเรามาทำสลัมกันเลยดีกว่าค่ะต้องฝาน้ำยานะคะเขาก็จะซีลมาอย่างดีเลยค่ะกันน้ำยาหกนะคะค่ะเดี๋ยววิธีการทำก็คือก้าวฝาสีเขียวน้ำยาฝาสีส้มแล้วก็เริ่มโลดโอ้โหดูเขาเขียนมาแบบว่าฟุ้งฟิ้งมากใส่กาว6ช้อนโต๊ะใช้ช้อนพลาสติกก็จะเป็นช้อนสีขาวนี่เลยน้องฟิวก็สามารถใส่สีหรือว่าผงมุกได้เลยนะเอาสีอะไรคะสีฟ้าค่ะสีฟ้าเอาอ่อนๆนะสีนะคะก็มีทั้งหมด3สีค่ะคือสีฟ้าชมพูแล้วก็สีเหลืองค่ะเป็นแม่สีทั้งนั้นเลยนะคะน้องฟิวจะเอาสีฟ้าเล่นกันนะ1 เล็กมากเอาอ่อนๆไงพอใส่สีนะคะหรือว่าผงมุกเสร็จแล้วก็จะมาใส่น้ำยา7ช้อนชานะคะก็จะเป็นช้อนยาที่น้องฟิวใช้อยู่คนให้สีกับกาวนะคะเข้ากันค่ะเข้าแล้วต่อมานะคะก็ใส่น้ำยาค่ะค่ะใส่น้ำยานะคะ7ช้อนชาค่ะเป็นช้อนยานะคะคือช้อนอันนี้สีแดงน่าเราฟิวคนได้เลยค่อยๆคนนะเดี๋ยวก็เด่นวิ่งแต่สีเหมือนน้ำทะเลเลยอะสีฟ้าแล้วก็มีแบบน้ำยาหมุนไปหมุนมาตอนนี้นะคะก็ใส่กาวแล้วก็ใส่สีแล้วก็ใส่น้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะให้น้องฟิวคนให้เข้ากันค่ะแล้วป้าพานะคะเขาก็เขียนไว้ว่าคนหรือนวดจนฟองหมดนำมาเล่นได้เลยนะคะยืดอายุสลามให้นานขึ้นกรุณานำเก็บไว้ในตู้เย็นห้ามรับประทานสลามนะคะสีสวยมากสีฟ้าน้ำทะเลใช่แล้วพี่ขอเก็บฟองในถ้วยให้มันก่อนนุ่มไหมพี่ฟิล์มนุ่มมากแต่ว่าอันนี้จะเป็นชุดเล็กนะคะก็เลยได้ก้อนเล็กนิดนึงนี่ฟิล์มน้องฟิล์มขอยึดด้วยนะนี่นะคะก้อนเล็กแต่ก็ยืดสนุกมากเลยนะใหญ่สลามของป้าพันธ์ค่ะทำง่ายมากเลยค่ะขอเก็บเข้าปุกแล้วก็มาทำอีก2สีต่อไปเลยค่ะค่ะอัตราส่วนนี้นะคะก็ใส่เข้ากับกระปุกได้พอดีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำสีต่อไปกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะฟิล์มกับฟิวทำเสร็จไปแล้วค่ะคือสีฟ้านะคะหนึ่งกระปุกต่อไปได้ทำเป็นสีชมพูกับสีเหลืองชมพูมุกเหลืองธรรมดาอ๋อน้องฟิวอยากได้อย่างนั้นก็จัดไปนะคะตัวก้าวทั้งหมด6ช้อนเดี๋ยวเรามาทำสีชมพูมุกกันเลยค่ะใส่สีชมพูไปแล้วนะคะหนึ่งหยดต่อไปก็ใส่เป็นผงมุกค่ะจักรเดียนไหมฟิล์มนะคะก็จะใส่ผงมุกค่ะนี่นะคะผงมุกหรือช้อนอุ้ยสีสวยมากเป็นมุกแบบวิงๆนะคะแบบวิ่งเลยน้องฟิล์มนะคะก็คนให้ผงมุกเข้ากันแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะมาใส่น้ำยาค่ะ7ช้อนชาใส่น้ำยานะคะ7ช้อนค่ะเหมือนเดิมนะว้าฟิล์มไม่ได้ตั้งใจ2ต่อไปนะคะก็คนค่ะวิสีสวยเนื้อของสลามนะคะก็เนื้อดีมากเลยค่ะนุ่ม
เดี๋ยวน้องฟินนะคะจะลองจิ้มค่ะว่าจะฟินขนาดไหนแต่เนื้อดีมากเลยนะคะปิ๊บหูเสียงแบบจุ๊บจิ๊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 บอีฟิล์มอย่าเรามายืดกันเลยดีกว่าน้องฟิวเดี๋ยวน้องฟิวจับด้านล่างเหมือนเดิมสีมุกนะคะก็สวยมากเลยค่ะเป็นชมพูมุกนะคะที่น้องฟิวเลือกมาเนื้อก็ดีมากเลยนะคะก็ยืดมากเดี๋ยวต่อไปนะคะจะทำเป็นสีเหลืองเป็นสีสุดท้ายค่ะค่ะแต่ไม่ใช่สีมุกนะเป็นสีธรรมดาเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะใส่กาว6ช้อนน้ำยา7ช้อนนะคะค่ะใส่สีนะคะ2หยดเพราะว่าฟิล์มอยากได้สีเหลืองแบบเข้มๆถ้าเหลืองอ่อนก็มองแทบไม่เห็นเลยใช่น้องฟิล์มมาก่อนเลยฟิล์มใส่ไป2หยดฟิล์มว่ายังอ่อนอยู่นะคะขอใส่เพิ่มอีก2หยดได้ไหมเดี๋ยวมาใส่น้ำยาต่อเลยค่ะน้ำยา7ช้อนสีนี้ก็เป็นสีสุดท้ายนะคะสีสวยมากเป็นสีเหลืองแม่แม่น้องฟิววันนี้น้องฟิวสายโหดมากเดี๋ยวกวาดให้เรียบแล้วนี่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 นูให้เข้ากันนะคะแล้วก็จิ้มได้เลยจุ๊บ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 เข้าที่เรียมพี่ฟิล์มเข้าที่แล้วน้องฟิลเดี๋ยวพี่ขอหน่อยอีกนิดเดี๋ยวต้องโชว์ยืดเดี๋ยวฟิลดูพี่ยืดนะนี่ยืดก็สีไหนเลยยืดที่สุดค่ะสลามของป้าประภานะคะก็ทำง่ายมากเลยนะคะแล้วก็สลับออกมานะคะก็สีสวยมากเลยใช่ไหมฟิลค่ะนี่นะคะแล้วฟิล์มกับฟิลนะคะก็ขอบคุณป้าประภามากเลยนะคะที่ส่งสลับให้ฟิล์มกับฟิลได้ทำแล้วก็ได้เล่นกันนะคะขอบคุณมากแล้วค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็กดให้พี่ฟิล์มกับน้องฟิลเล่นนะคะเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ของฟิล์มกับฟิลค่ะค่ะติดตามฟิล์มฟิลได้ที่ยูทูบเฟซบุ๊กแฮปปี้ชาแนลแล้วพบใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย